สำหรับใครที่เป็นสายเกมอิมูเลเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะมาแนะนำแอปที่เราสามารถเล่นเกม PSP ได้บน iPhone iPad จะเป็นแอปอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะแอปนี้นะคะมีชื่อว่าแอป PPSSPP PSP Emulator ค่ะซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะตัวแอปนะคะเราสามารถเล่นเกม PSP ได้เลยทั้ง iPhone iPad แล้วเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี้นะคะทางแอปได้ออกมาประกาศและออกมาขอบคุณทาง Apple ค่ะที่ยอมให้แอปของตัวเองเนี่ยอยู่ใน App Store สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าตัวแอปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเล่นแล้วเนี่ยจะเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นหรือเปล่าและสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ไหมเดี๋ยวไอ้มาลองทำให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นบน iPhone ดูนะคะว่าฟีลลิ่งเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วหน้าตาในแอปเนี่ยเป็นประมาณไหนมาที่หน้าแรกของแอปเลยนะคะเดี๋ยวไอจะลองเข้าไปดูการตั้งค่าของเกมดีกว่าค่ะว่าในแอปเนี่ยเราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างในการตั้งค่าของแอปนะคะเราสามารถตั้งค่ากราฟิกตั้งค่าเสียงตั้งค่าเครื่องมือแล้วก็ระบบของตัวเกมค่ะแล้วที่สำคัญนะคะมันสามารถรองรับภาษาไทยได้ด้วยพอตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นเกมให้ดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับแอปนี้นะคะเราสามารถเล่นได้แค่แนวนอนเท่านั้นค่ะไม่สามารถเล่นเป็นแนวตั้งเหมือนแอปอื่นๆได้นะเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นเกมให้ดูกันนะคะเกมที่ไอจะเล่นในวันนี้ก็คือเกม Tekken นั่นเองค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เจอกับหน้าตาของเกมค่ะแล้วก็ปุ่มสติ๊กที่แสดงผลขึ้นมาตัวปุ่มเนี่ยคล้ายๆกับจอยเกมทั่วไปเลยค่ะก็คือมีปุ่มซ้ายขวาปุ่มคอนโทรลปุ่ม L ปุ่ม R แล้วก็สามารถกดเล่นเข้าไปได้เลยสำหรับกราฟิกนะคะไอรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีเลยค่ะเหมือนกับที่เคยเล่นสมัยก่อนเลยสำหรับความคิดเห็นของไอนะคะเวลาเล่นบน iPhone แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจับได้ถนัดมือมากเลยนะเหมือนที่เราเล่นเกมปกติทั่วไปที่เคยเล่นเลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าต่ออุปกรณ์เสริมได้หรือเปล่าเดี๋ยวไอจะมาลองต่ออุปกรณ์เสริมกันค่ะนั่นก็คือจอยสติ๊กนั่นเองตอนนี้นะคะไอก็ได้ต่ออุปกรณ์เสริมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ากดไปปุ๊บเนี่ยการแสดงผลเนี่ยตอบสนองได้ไวมากแล้วพอไอเล่นไปสักพักเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ไม่ร้อนนะคะนี่ก็สามารถเล่นได้ปกติเลยแล้วกราฟิกของตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าคมชัดมากเลยค่ะสำหรับการเล่นบน iPhone นะคะก็ไหลลื่นปกติเลยค่ะแล้วถ้าไอลองไปเล่นบน iPad เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วจะเล่นได้ไหมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไอจะมาลองเล่นแอป PPSSPP เล่นเกมบน iPad กันว่าจะสะดวกไหมแล้วก็ไหลลื่นหรือเปล่าถามว่าเล่นใน iPad เนี่ยสนุกไหมรู้สึกว่าจอมันใหญ่เต็มตาดีนะคะส่วนการตั้งค่าต่างๆนะคะไอก็ตั้งค่าเหมือน iPhone เลยค่ะพอลองเล่นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดการแลกอะไรเลยนะคะแล้วก็แอปไม่กระตุกไม่มีการเด้งของแอปด้วยเล่นบน iPad เนี่ยไอก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองต่ออุปกรณ์เสริมกันว่าสามารถต่อได้ไหมจะรองรับอุปกรณ์เสริมหรือเปล่านี่เดี๋ยวไอจะลองต่อกับจอย PS ดูนะคะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าปึ๊บสามารถเชื่อมต่อเล่นได้ค่ะทุกคนลองเล่นไปเลยการตอบสนองไวมากสำหรับความรู้สึกของไอนะคะเมื่อต่อกับจอยสติ๊กแล้วเนี่ยไอรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าจอมันใหญ่แล้วเราก็แบบสามารถเล่นได้ชิวๆแบบนี้เลยก็สามารถนั่งเล่นได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วอีกอย่างนะคะเพื่อนๆเวลาเราต่อกับจอยสติ๊กแล้วเนี่ยตัวอินเทอร์เฟซของหน้าจอเนี่ยจะไม่มีปุ่มควบคุมเข้ามารบกวนสายตาของเราเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นจอทีวีที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยสำหรับการต่อจอยเสริมนะคะไอก็ให้ผ่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสมาร์ทคีย์บอร์ดเนี่ยจะบังคับการเล่นเกมได้หรือเปล่าทุกคนคะตัวแอปนี้นะคะยังไม่สามารถรองรับสมาร์ทคีย์บอร์ดได้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยก็รอนักพัฒนาเนี่ยอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะคะอาจจะต่อได้ก็ได้สรุปแล้วนะคะจากที่ไอได้เล่นเกมมาทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เนี่ยจริงๆแล้วฟีลลิ่งเนี่ยต่างกันมากเลยนะคะอย่างบน iPhone เนี่ยมันก็จะถนัดมือมากกว่าเราสามารถพกพาไปเล่นข้างนอกได้ค่ะแต่ใน iPad นะคะเราสามารถต่อกับจอยสติ๊กแล้วก็เล่นได้เลยเนี่ยถ้าอยู่บ้านเนี่ยไอคิดว่าไอเล่นได้ทั้งวันแน่เลยค่ะแต่ส่วนตัวของไอแล้วเนี่ยไอชอบบน iPad มากกว่าค่ะและในเรื่องของกราฟิกนะคะอาจจะสู้เกมปัจจุบันไม่ได้ที่มีการพัฒนากราฟิกอยู่ตลอดแต่พอไอได้ลองเล่นแล้วนะคะไอก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของเกมเก่าๆที่เคยเล่นมาตอนเด็กๆก็ทำให้คิดถึงเกมสมัยเด็กได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นสามารถไปโหลดแอป PPSSPP PSP Emulator ได้ที่ App Store ได้เลยค่ะแล้วก็แอปนี้นะคะรองรับตั้งแต่ iOS 12 iPad OS 12ขึ้นไปค่ะตัวแอปนี้นะคะรองรับไฟล์ ROM นามสกุล ISO แล้วก็ CSO เท่านั้นค่ะ
สำหรับแอปนี้นะคะเป็นแอปจำลองเครื่องเล่นเกมเท่านั้นค่ะในแอปนะคะจะไม่มีเกมติดเข้ามาด้วยสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมเนี่ยเราต้องไปหาโหลดเกมเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอป PPSSPP PSP Emulator เพื่อนๆคนไหนลองมาเล่นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ